บาลนครแม่สอดออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง20ชุมชนประจำปีงบประมาณ2563ที่ชุมชนประชารักษ์โรงเรียนเทศบาล5และโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทพร้อมด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุง20ชุมชนประจำปีงบประมาณ2563ที่ชุมชนประชารักษ์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประชารักษ์ร่วมลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดในการปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนทุกครัวเรือนและคณะครูอาจารย์เป็นอย่างดีปัจจุบันนับได้ว่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่นำโดยยุงลายที่มีความสำคัญมากที่สุดโดยพิจารณาทางด้านสาธารณสุขที่มีจำนวนผู้ป่วยในแต่ละปีเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและทางด้านการแพทย์ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่รุนแรงอาจเกิดภาวะช็อกซึ่งเป็นผลจากการรั่วของพลาสมาทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้รับการรักษาและวินิจฉัยอย่างถูกต้องเชื้อไข้เลือดออกแพร่จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้โดยมียุงลายเป็นตัวนำที่สำคัญถึงแม้จะมียุงลายหลายชนิดที่สามารถแพร่เชื้อได้แต่ที่มีความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นยุงที่มีความใกล้ชิดกับคนมากและทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจึงได้ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงแต่ละชุมชนในวันที่3กรกฎาคมช่วงเช้าชุมชนวัดหลวงวันที่8กรกฎาคมช่วงเช้าชุมชนอิสลามวันที่9กรกฎาคมช่วงเช้าชุมชนตาลเดี่ยวช่วงบ่ายชุมชนสักทองวันที่10กรกฎาคมช่วงเช้าชุมชนสองแควหนึ่งช่วงบ่ายชุมชนสองแควสองวันที่11กรกฎาคมช่วงเช้าโรงเรียนราชวิทยาโรงเรียนอนุบาลการุณโรงเรียนสรรพวิทยาคมโรงเรียนอิสลามศึกษาโรงเรียนซาทูเลโรงเรียนแม่สอดและโรงเรียนสันทวไมตรีและในวันที่13กรกฎาคมช่วงเช้าชุมชนบัวคูณและวัดตรีรัตนารามช่วงบ่ายที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจึงขอให้ประชาชนที่พำนักพักอาศัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดโปรดเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุง20ชุมชนดังกล่าวเทศบาลช่วยระบาดปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกคราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นขวัญตาชนไกลไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเมื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือ
เทศบาลช่วยรักษาปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไรนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม้พร้อมไปทุกคราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นบรรดาชนไกลๆเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเมื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจโดยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกัน